ครับหลังจากที่ผมพบทางคุณทนายที่อำเภอวังสมบูรณ์นะฮะผมก็ได้ตามคุณทนายมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงด้านหน้าสภอ.วังสมบูรณ์นะฮะไม่ทราบว่าคุณทนายมาสภอ.วังสมบูรณ์เนี่ยเรื่องอะไรครับคือมาเพื่อที่จะเข้าร่วมการสอบปากคำกับน้องนัชชานะครับที่ได้รับหมายเรียกพยานบุคคลให้มาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนวันนี้นะครับแต่พอดีทางเจ้าพนักงานสอบสวนเขาติดภารกิจโทษนะครับโดนหมายเรียกสอบสวนนี่เรื่องอะไรครับหมายเรียกสอบสวนพยานเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็น่าจะให้มาสอบถามเรื่องว่ามีเจตนาที่จะประสงค์ร้ายหรือว่าอะไรยังไงกับทางผู้เสียหายก็คือทางตำรวจอย่างเงี้ยนะครับท่านแต่ทางน้องนัชชาเขาก็ยืนยันแล้วครับว่าเขามีเจตนาบริสุทธิ์ที่ไม่มีการดูหมิ่นหรือว่าใส่ข้อความร้ายให้กับทางตำรวจครับเป็นการแชร์ข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคนในพื้นที่จังหวัดบ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับแล้ววันนี้มาเนี่ยได้สอบสวนได้เรียกว่าให้ปากคำใช่ไหมฮะครับหรือได้สอบสวนไหมครับเบื้องต้นกำลังจะเริ่มการดำเนินการสอบปากคำครับแต่พอดีมีวอจะดังเข้ามาก่อนท่านผู้กับผู้ร้อยเวรก็เลยรีบออกไปตามอุบัติเหตุเนี่ยท่านโอเคครับแล้วอยากทราบว่าจะมีนัดอีกเมื่อไหร่ป่ะครับหรือว่ายังไม่ทราบกำหนด อย่างแน่นอนครับมีนัดเบื้องต้นได้โทรสอบถามกับทางท่านร้อยเวรที่ออกไปตรวจสอบนะครับโทรขอวันนัดกับท่านมาเป็นวันที่4ธันวาเนี่ยครับท่านวันเสาร์ครับโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ